พยายามแบบคิดจะชอบผู้หญิงแค่แบบช้อนลองแบบจูบเขาดูหน่อยอ่ะลองดูก็ได้แล้วพอลองจูบปุ๊บมันก็แบบข้ามขั้นไปถึงแบบการมีเซ็กซ์กันพี่กายน่าจะเคย slept with 60 to 70 no I think about you think about you พี่กายบอกว่าของพี่กายเนี่ย เขาเป็นคน เขาเป็นคนจูใหญ่มาก เคยเอาพี่กายไหมคะWelcome to I Can Teach Ya! วันนี้นะคะเราก็อยู่กับ2หนุ่มสุดหล่อนะคะแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อไกด์นะครับผมเป็นผู้นำเข้าสกินแคร์จากฝรั่งเศสนะครับ The Master ผมชอนนะครับเป็นแดนเซอร์แล้วก็เป็นนายแบบครับวันนี้ค่ะก็อยากจะมาคุยเรื่องในกลุ่มคนที่ LGBTQ Disclaimer นะคะว่าคำถามพวกนี้เป็นคำถามที่ personal เพราะฉันอย่าไปถามใครแบบเดินไปเดินมาไม่รู้จักมั่วซั่วอะไรอย่าไปถามต่อให้รู้จักกันก็คือ make sure place and time ด้วยนะเพราะนี้เราแค่มาออกรายการมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ต่อให้เจอพวกเขาต่อให้พวกเขาพูดในนี้ไม่ได้แปลว่าไปเจอที่อื่นแล้วเขาต้องถามได้นะมันเป็นแบบว่ามัน respect เขาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ How's your first time having sexI think that's 16 with my first boyfriend. So just oral. ที่ไหนยังไงพี่กาย University dorm. ผมตอนอายุ15ครับค่ะใช่ก็คือเพื่อนผู้หญิงมีแฟนคนนึงเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงคือนางก็บอกว่าแบบให้แบบช้อนลองแบบจูบเขาดูหน่อย ใครนะเพื่อนเป็นคนบอกหรือผู้ชายผู้ชายเป็นคนอ๋อนึกว่าเพื่อนเหรอฉันอยากดูอะไรใหม่ๆวันนี้เพื่อนเป็นคนบอกว่าลองจูบกับเขาดูหน่อยนี่ก็เลยแบบจูบไม่เป็นอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่เคยจูบกับใครมาก่อนก็อ่ะลองดูก็ได้แล้วพอลองจูบปุ๊บมันก็แบบข้ามขั้นไปถึงแบบการเซ็กกันหลังจากนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากับเพื่อนเรากับเขาเขากับแฟนพอหลังจากมีอะไรกันก็คือหลังจากนั้นไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยเพราะว่ามันเขินแล้วมันก็ไม่กล้าคุยไม่กล้ามองหน้าเพื่อนด้วยพี่ชอบขอถามได้ไหมคะแล้วเพื่อนทุกวันนี้เขารู้ไหมว่าเราไปเอาเพื่อนไปเอาแฟนเขาครั้งแรกที่เขาจะรู้ที่เขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยหรือว่าวันนี้เขาจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าคิดว่าเขามีสิทธิ์จะรู้ไหมเขามีสิทธิ์จะรู้ถ้าเขาได้รู้เทปนี้Like when do you know you're gay? เราดูเวลากีฬามวยปั้มเราแบบมัน something really sexy at that time I didn't realize it you know but something wrong with me for sure okay what about you คะคือผมรู้สึกว่าผมเกิดมาก็รู้สึกว่าตัวเองชอบผู้ชายเลยฮะแปลว่าไม่เคยชอบผู้หญิงเลยใช่ไหมคะหรือเคยไม่เคยมีโมเมนต์แบบตอนเด็กๆคนเป็นแฟนกันบางทีอะค่ะเคยมีแฟนผู้หญิงไหมคะมีอยู่ช่วงนึงแบบพยายามแบบคิดจะชอบผู้หญิงพยายาม try to do ก็คือพยายามแบบพยายาม try ที่จะชอบผู้หญิงเลยใช่อายุเท่าไหร่คะขอถามได้ไหมม.4 ม.5 ใช่ก็เลยพยายามติดผู้หญิงคนนึงที่เราไปเรียนอีกโรงเรียนนึงอะไรเงี้ยพยายามแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอย่าหลอกเขาดีกว่าเราทำใจตัวเองก่อนดีกว่าแล้วสิ่งที่มากสุดที่เคยทำกับผู้หญิงอะจูบจับมาเลยแล้วรู้สึกอะไรเฮ้ยอย่าถามจับน้องแล้วมันเขินตอนนี้มันเขินไปแล้วแล้วพี่กายจะเย็นพอจับเนี่ยเคยมีสักโมเมนต์หนึ่งไหมที่รู้สึกดีก็รู้สึกดีตลอดนะมีอารมณ์ไหมตอนที่จับเซ็กชวลเซ็กชวลไหมมีอารมณ์ I think sexual มีอารมณ์แต่ไม่ถึงไปในขั้นของการมีเซ็กอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกมันก็แบบเพราะว่ามันมีการหยบมนุษย์อีกคนนึงอ่ะจะได้จูบเขาหรือทำอะไรกับเขาตื่นเต้น Yeah I can feel it too I think at least some part with me right my breast there พี่เคยสักครั้งหนึ่งในชีวิตไหมอยากจะมาเจอใครแล้วไม่คิดจะเยเขาไม่มีบ้างหรอจะมาเจอใครจะไม่อยากเยมา Does it make any sense why do we want to see him you wanna f*** him พี่กายเคยนอนกี่คนอ่ะให้หนูเดาไหมพี่กายน่าจะเคยslept with 60 to 70 no I think about 1000 think about 1000 1000คนเหรอ I think but they're not พี่กาย they're not Asian มันไม่ใช่ไม่ Asian พี่กายไม่เข้าใจอ่ะฉันว่าพี่กาย lost in the not reality ละไม่ใช่ว่าอยู่ประเทศอะไร that's a fun yeah everywhere I go
Like in Barcelona, like the max I go right 4 hours. Oh, fuck this one, and then another 4 hours. Fuck this one. 4 hours. Fuck this one. Oh my god. คงเล่าถึงพันไหมคะไม่ถึงแน่นอนมากสุดในครั้งวันหนึ่งเท่าไหร่อะกี่คนนะ Oh. ภาษาไทยพี่ Interesting. ภาษาไทยนะ I think 7. ภาษาไทยเท่าไหร่7น่าจะใน1วัน7คนนะคะมันคือออจี้หรือมันคืออะไรทำไมได้7คนข้างในกรุ๊ปฟันข้างในกรุ๊ปฟัน No that was the time ภาษาไทยพี่คนนั้นมันมีเวลาช่วงเวลาที่เราอยากจะ explore เราอยากจะแบบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วช่วงเวลาไหนที่เราวายที่สุดมันช่วงก่อนโควิดมันช่วงเวลาที่วายที่สุดบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่แบบอยากจะรู้ชีวิตเราอยากจะเต็มที่กับชีวิตเราอยากจะทำนู่นเลยทำนี่เราก็มีลิมิตของเราที่อยากจะทำแล้วสไตล์ของชอยเป็นไงบ้างคะชอยแบบเป็นคนชอบคนเอเชียฮะค่ะใช่ก็เลยจะมีอะไรคนเอเชียมากกว่าแต่แบบไม่มีถึงพี่กายนะแบบไม่เคยถามจริงพี่เคยเอาพี่กายไหมคะโอ้ my god There was a time when we were young very very youngI still remember like part of it. พี่ก็คือตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ผมชอบผู้หญิงแหละเพราะว่าอยู่โรงเรียนหนึ่งแถวเอกมัยรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่เด็กมากบันลองทำโกวิเราลองทำแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะใช่ When I was the traveling in Asia ประมาณ16-17มั้งจบไม่ผิด Oh my god ตอนแรกถามส่งไปไม่คิดจริงๆเราจะมีช่วงเอเชียคนไทยแล้วเราก็จะมีช่วงไปแบบไปไต้หวันแล้วเราก็จะไปแบบสเปนเราจะไปไนจีเรียบ้างงั้นต้องรีวิวแต่ละประเทศอะไรรีวิวไทยรีวิวเป็นรวมๆนะไม่ต้องเป็นทีละคนนะแต่ว่ารีวิว When you go back ภาษาอะไร Mix back in space ภาษาคือต้องใช้กี่รอบอ่ะยอมเข้าใจเข้าใจพูดภาษาอย่าไปชมยกขึ้นคนดำยีสุดยังไงทำไมบอดี้อ่าคุณอะไรอะไรนะอะไรนะนิ้วพี่กายบอกว่าของพี่กายเนี่ย เขาเป็นคนจุ๋ยใหญ่มากเขาเป็นคนจุ๋ยใหญ่มากใช่การันตีว่าจุ๋ยใหญ่ เกียรติการมีคนการันตีผู้ชายที่มีค่าเฉลี่ยความยาวของเจ้าโลกในขณะแข็งตัวที่ยาวที่สุด5อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกาอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากผู้ที่รายงานเข้ามาโดยสมัครใจจึงไม่เหมาะสมที่จะนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้อย่างไรก็ตามในวารสารทางการแพทย์ได้มีการวิจัยจากสตรีจากหลากหลายประเทศได้ผลว่า 70% ของขนาดผู้ชายไม่มีผลต่อการมีความสุขจากการร่วมรักค่ะแล้วสิ่งที่ crazy ที่สุดที่พี่ชอนเคยเจอ crazy เหรอก็เป็นเรื่องนึงแล้วกันที่แบบผมเคยแบบไปที่นึงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบตอนที่นั่นอ่ะคือมีต่างชาติหมดเลยแล้วคือชอนอ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นคนไทยแบบแค่คนเดียวอะไรเงี้ย uh-huh. คือแบบเหมือนทุกคนอ่ะพยายามจะแบบมีอะไรกับช้อนทุกคนเลยอ่ะคือตอนนั้นกลัวเอาจริงกลัวเพราะว่ามันทุกคนแบบล้อมวงฮังกี้เราก็ฮอตด้วยเนาะเหมือนนางพรเลยใช่แล้วเซ็กซี่ประทับใจที่สุดอ่ะใหญ่มากมันใหญ่เท่าไหร่อ่ะใหญ่มากคือใหญ่เท่าไหร่ครับพี่ I think around 9 I mean like for my life like the best sex is with black people both passive and active ขอถามว่าใน terms ของเป็นลับกับเป็นลุคเนี่ยในทุกวันนี้มันยังเป็นเคลียร์แกปอยู่หรือเปล่าว่านี่คือรักลับนี่คือลุกหรือมันจะมีการจะมีเวอร์สมันก็คือจะมีลับมีลุกแล้วมีเวอร์สไทยเวอร์สไทยคือเป็นได้สองแบบอ่ะพี่กายเพเฟอร์อะไรถ้าเกิดให้เพเฟอร์ท็อปเพเฟอร์ท็อป normally can I know why มันมีวีซ่าไหมหรือมันไม่มีวายคือฉันอยากรู้ more fun but สนุกกว่าพี่กาย want to be top ถ้าเกิดผู้ชายอยากจะอยู่ท็อป if a guy want to top me ถ้าเกิดผู้ชายอยากจะท็อปฉันถ้าผู้ใหญ่จะท็อปฉันเห็นไหมเป็นผู้ไทยเองผู้ไทยก็ควรจะใหญ่กว่าฉันโอเคกฎของพี่กายนะคือบัตมัสคาร์แต่ต้องมีแบบทำไมไม่แปลเองวะแต่ต้องมีกล้ามดูดีแบบดูแบบแม่กูนี่เห็นไม่ใช่แบบมาสาวๆจริงไม่ได้นะฮะหมดขนาดนี้ถ้าใครสาวมานี่จะแบบนี่นะการจะฟอร์มความสัมพันธ์ให้มันยั่งยืนจริงๆเหมือนกับว่าคบกันนานๆนะพี่ว่ามันแอบยากไหมในคอมมูนิตี้แบบยิ่งแบบเป็นเกย์เนาะยากมากว่าเซ็กซ์มันเป็นยังไงพี่ว่ายังไงบ้างคะกับเซ็กซ์ที่บอกว่าพอเซ็กซ์มันง่ายความสัมพันธ์จริงๆที่แบบมันเลยยากกว่าคิดว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับทั
ทัศนคติของคนแล้วก็นิสัยของส่วนตัวของคนมากกว่าคืออย่างผมอะเอาจริงๆอะนิสัยส่วนตัวของผมอะจะมีความเป็นผู้หญิงเยอะจะมีความแบบเวลาเรามีอะไรกับใครอะเราอยากคบคนนั้นเราอยากมีเรื่องชีวิตกับคนนั้นแล้วก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงการมีลูกด้วยครับเพราะว่าเราแบบจริงๆเป็นคนอยากมีลูกมากใช่อยากมีแบบครอบครัวจริงจังดูแลกันอะไรเงี้ยชอบคุณเลยแตกต่างอันนี้อุ้ยดีมากเพราะว่าเทมนี้มีคน2ที่แตกต่างคนนี้นะคะคือจนเบิร์นไปเลยอีกคนนี้นะคะก็คือเป็นความรู้สึกแต่ทุกอย่างเพอร์เฟคเหมือนกันไม่เคยทะเลาะอะไรกับแฟนเรื่องอื่นเลยมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรก็เนี่ยจริงคือจะจําได้ว่าพี่กายอ่ะคบคนคนนึงแล้วเค้าอ่ะเคยเหมือนกับทําไม่ดีโดยการแบบว่าจะแบบว่านอกใจอะไรต่างๆนะจนหลังจากนั้นน่ะแฟนกับเขาบอกว่าเฮ้ยเธออย่าไปทำร้ายใครอีกนะแล้วหลังจากนั้นมาเขาเลือกที่จะพูดความจริงเว้ยก็มานั่งคิดอะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆๆๆแบบนี้มันตลอดเราแก้ไขไม่ได้เหรอเราก็ไปเลยไปได้ยินคุณแม่แล้วไปถามคุณแม่ก็คือเหมือนปรึกษาแม่ก็เลยพูดตรงๆเลยแฟนคุณเบื่อง่ายไม่เหมาะกับมีแฟนหรอกกูจบเลยกูเป็นสดมั่นใจมากใช่ไม่ใช่เราหมายความว่าเราไม่อยากทำร้ายคนอื่นมันเป็นความสุขของเราแล้วตอนนี้มีแฟนก็คือบอกเขาตรงๆที่กำลังหมายถึงงี้คุยกับเขาตรงๆว่านี่คือสิ่งที่ต้องการนะเราคุยกันก็คือกับแฟนปัจจุบันก็คุยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคุยกันให้เคลียร์ว่าอะไรว่าอะไรยังไงว่าเราตรงกันยังไงคือถามว่าบางทีมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนถ้าเกิดเป็นเรื่องของบางเรื่องที่มันไม่ได้บอกกับทุกครั้งว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไปเอาคนอื่นนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันจะมีอะไรที่แบบคุยกันได้ว่าเออฉันมีความต้องการแบบนี้เธอมีความต้องการแบบไหนเธอทำอะไรได้ฉันทำอะไรได้เอาที่มันเหมือนกับคล้ายๆกับ open relationship ไหมพี่กาย it's open relationship it is open relationship แล้วส่วนชอนล่ะคะของชอนไม่ open แน่นอนเพราะว่าเป็นแบบด้วยความเราอยากมีครอบครัวเนาะเราก็แบบอยากมีแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงก็เหมือนที่พี่ไกด์บอกอะมันขึ้นอยู่กับคน2คนตกลงกันมากกว่าเพราะว่าคือเกมมันเลิกกันง่ายมากพี่แบบง่ายที่สุดในโลกง่ายแค่ไหนอะง่ายมากพี่มันผ่านมาอะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบเราไม่ได้ตกลงกันก่อนหรืออะไรเงี้ยมันถ้าเรานอกใจหรือแบบมันง่ายที่กับการนอกใจมากเพราะมันมีสิ่งเราตลอดเวลาเท่าที่เห็นเกย์ relationship นะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบคุยชอบพูดผู้ที่อยู่ลองส่วนมากจะเป็นผู้ที่ openจริงถ้าเป็น close เนี่ยคือเพราะเหมือนกับรับกันและกันได้ว่าแบบไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่เป็น close เนี่ยบอกเลยอยู่ห้ามไปเที่ยวอยู่ห้ามไปไหนเลยห้ามอยู่เกียร์ society เพราะของสิ่งเรามันเยอะมากเพราะไปเที่ยวมันมีความแบบโดนทันทีที่สุดนี่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันว่าแบบถ้าสมมติว่าไปเที่ยวอะไรก็ห้ามไปก็คือแบบไปได้ถ้าสมมติฉันให้ไปอะไรเงี้ยมันนี่ก็โดนเหมือนกันค่ะเพราะต่างกันรู้ว่ามันน่ากลัวเหมือนกันเนาะหรือไม่ถ้าไปต้องไปทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยจะได้แบบไปดูแลกันด้วยถามหน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราโอไม่ถ้าเกิดโอเพ่นมันคือเธอไปเอาใครฉันไปเอาใครนั่นคือโอเพ่นของใครของมันแต่มันมีแบบว่าถ้าเกิดเราแบบโอเพ่นพร้อมกันกับเรามีกับตรีซันอย่างเงี้ยมันมีมาแล้วแต่คู่เลยอาเก็บบอกเลยมาแล้วแต่คู่ว่าแบบคู่อยู่มีครอบครัวกันยังไงอาจจะเป็นแบบ3คนหรืออาจจะเป็นแบบแยกกันหรืออาจจะเป็นแบบno talk and tell คือแบบต่างคนต่างทำโดยที่ไม่ต้องพูดกันอยากรู้อีกคำถามนึงคือเรื่องของ prep อะมีความรู้ด้านนี้ยังไงบ้างคะที่ส่งเสนอได้เช่นแบบว่าหาได้ที่ไหนมันช่วยอะไรยังไงมันต้องใช้ยังไงอะคะ prep คือเป็นยาป้องกันการก่อนติดเชื้อHIV นะฮะมันมีอยู่2แบบในการกินนะครับก็คือกินง่ายๆเลยคือกินทุกวันกินทุกวันทุกวันกินยาเป็นวิตามินซีกินทุกวันทุกวันมีเวลามั้ยมีรู้สึกว่าอย่างน้อยต้องกิน5วันก่อนที่จะมีเซ็กส์หรอไม่ใช่7วันนั้นนะที่กินทุกวันหมายความว่าคือสามารถไม่กินได้2วันภายใน5วันอาจจะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องเริ่มใหม่หรืออะไรสักอย่างนะครับคือมันจะขาดตอนกับอีกแบบนึงก็คือชั่วคราวคือแบบก็จะใช้แบบทวนวันคืออะไรก็คือการใช้เพล็บเหมือนกันแต่ว่าคือไอ้กรณีที่เราไม่ได้มีกับคนแบบหลายๆคนแต่เราแค่เราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้มีทุกวันแต่เราแพลนไว้แล้วแบบกูจะหนีผัวไปกินมันแล้วทำไงนะที่สองแล้ว2 วัน2 วันเป็นไง2 เม็ดก่อนมีเซ็กซ์2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอย่างต่ำประมาณ2 ชั่วโมงใช่2 เม็ดกินเลย2 เม็ดกินเลยมีเซ็กซ์เสร็จแล้วอีกวันนึงกิน1 เม็ดอีกวันนึงกิน1 เม็ดและอีกมันเลื่อนกิน1 เม็ดยังไงก็แล้วแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรไปอ่านเพิ่มนะคะหรือว่าปรึกษาแพทย์มีอันนึงที่ถ้าอยู่รักสนุกอยู่ควรจะมีก็คือ HPV vaccine ไม่ใช่แค่ผู้ชายที่มีได้นะผู้หญิงก็มีแค่จะบอกว่าอันที่จริง HPV ในผู้หญิงมันสามารถทำให้เกิด
เป็นหนึ่งในเป็นมะเร็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยูมีวัคซีนที่พร้อมหรือป้องกันตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฉีดไว้ไม่เสียหายแล้วก็ another thing is that if you really กินไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้คอนโดมส์ rightโดยทั่วไปแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัส HPV จนก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกต้องเกิดกับผู้หญิงเท่านั้นแต่รู้ไหมคะจริงๆแล้วผู้ชายก็มีโอกาสในการติด HPV ได้เหมือนกันแต่จะมาในรูปแบบมะเร็งลำคอมะเร็งปากมะเร็งองคชาตหรือมะเร็งทวารหนักหากมีการสอดใส่ทางประตูหลังนอกจากนี้ยังสามารถเป็นโรคหูดหงอนไก่ได้อีกด้วยดังนั้นคุณผู้ชายจึงควรฉีดวัคซีน HPV ก่อนจะสายเกินแก้นะคะมีอะไรฝากไหมมีพี่กายฝากสิ่งดีๆให้น้องๆหน่อยก็คืออยากให้รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรอยู่ก็คือทุกการกระทำมีผลเสมอแบบเนี้ยก็เลยอยากให้คิดไว้มากๆหน่อยบางทีมันเราไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดแต่มันก็คือหนึ่งในล้านที่มันอาจจะเกิดเช่นเราไปชีตบอยเฟรนด์ตั้งแต่เราที่จะไปเขาแล้วเนี่ยตั้งแต่วินาทีนั้นคือก็ยอมรับแล้วนะว่าจะมีสิทธิ์ถูกบอกเลิกในโมเมนต์ที่เราทำผิดอ่ะเราก็คือต้องรับรู้แล้วว่าไอ้ความผิดเนี้ยมันจะมีการผลกระทบนะconsequenceของมันนะอะไรเงี้ยเจ๊ถือว่าเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยว่าเป็นเรื่อง act and consequence ผมขอฝากเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ต่อทำให้ต่อการทำทันละกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนผมอ่ะทำคลินิกเกี่ยวกับโรคติดต่อทำให้ต่อทันค่ะก็คือตอนเนี้ยคือโรคมันแบบคือมีลูกคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็แบบผลออกมาเป็นบวกเยอะมากเหมือนกันก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับค่ะสำคัญมากเลยนะก็อย่าลืมป้องกันโอเคค่ะอ่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากช่องทางการติดตามได้เลยว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือมี business อะไรก็ฝากได้เลยค่ะฝากตาม IG นะครับก็คือชอน9946แล้วก็ตอนนี้ทำแบรนด์เก่งมากของตัวเองอู้เซ็กซี่ชื่อว่า CN นะ CN by ชอนแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยครับอาราวิชอนครับชวนไปได้นะคะได้ครับมาเลยฮะได้เลยค่ะก็ขึ้นให้ตรงนี้นะคะของพี่ชอนวันนี้ก่อนนะของพี่ชอนก็ฝากติดตามนะคะคุณกายค่ะร้านเขาเรียกว่าBeauty Salonดีกว่าเนอะเป็น V for Skin นะครับแล้วก็นำเข้าทำพวกนวดหน้าทำทรีทเมนต์เป็นเฟเชียลทรีทเมนต์ที่แบบให้ instant result ค่ะแล้วก็ผมเป็นคนนำเข้าผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสชื่อแบรนด์ The Masterเป็น luxury brand สำหรับ sensitive skin อยากจะให้ลองกันเพราะว่ากันแดดดีมากๆเลยOkay, so if you like this episode, like, subscribe, แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้เลยนะว่างๆเขาจะกลับมาอีกนะคะแล้วก็มาบอกเรามาคุยเพิ่มเติมโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบายและวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆจาก TCG Studio ด้วยนะคะโอเคเอาฉันสรุปให้พี่กายมองไปไหนนั้นมองไปดูไอซ์ครีมไม่รู้อะไม่รู้กล้องไหนคือไม่รู้ว่ากล้องไหนไงกล้องที่หนูกับคุยกับใครวะอ้าวเหรอพี่กายคุยกับใครวะอ้าวเหรอโอเคได้ไม่บอกไว้ดูกล้องนี้